วัสดีค่ะตรวจสอบสภาพอากาศเช้านี้กันกับ TNN Earth ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการช่วงวันที่8ถึง12กรกฎาคมนี้ทั่วไทยมีฝนตกต่อเนื่องเลยนะคะสาเหตุเป็นเพราะว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมอยู่บริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะรวมถึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่ามรสุมประจำฤดูฝนที่พัดปกคลุมบ้านเรานั้นก็จะมีกำลังแรงขึ้นนะคะลักษณะเช่นนี้ค่ะก็เลยส่งผลทำให้ทั่วทุกภาคจะมีฝนตกต่อเนื่องมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่เป็นด้านรับลมมรสุมนะคะดังนั้นกรมอุตุนิยมที่อยากเตือนพื้นที่ดังกล่าวให้ระวังเรื่องของฝนตกหนักและปริมาณฝนสะสมเพราะว่าอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขึ้นได้โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะต้องระวังกันเป็นพิเศษนะคะส่วนสัปดาห์นี้คลื่นลมทางภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันคลื่นลมมีกำลังปานกลางค่ะคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตรเตือนชาวเรือให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนไว้ด้วยนะคะมาตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันต่อเลยค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือนะคะสำหรับวันนี้ค่ะมีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ60ของพื้นที่ต้องระวังฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนแพร่น่านตากกำแพงเพชรสุโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคอีสานมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และต้องระวังฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักที่นครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลภาคตะวันออกช่วงนี้คลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะแต่ว่าบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงได้มากกว่า2เมตรภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ต้องระวังฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ทะเลช่วงนี้คลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตรปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26องศาอุณหภูมิสูงสุด37องศาค่ะก็เป็นขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ